ส่วนวันนี้ค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะไปกับคุณเกรียงยศสุดลาภาในทะเบียนพรรคแล้วก็ไปช่วยคุณกาญจนาภวครานนท์หรือคุณฟุกฟริกเนี่ยนะคะสสที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสเขตคันนายาวบึงกลุ่มทีนี้ผู้สื่อข่าวก็แน่นอนก็จะต้องไปถามถึงเรื่องนี้หลังจากที่รวมไทยสร้างชาติได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร400เขตแล้วก็แสดงความพร้อมของผู้สมัครทุกคนไปแล้วคุณเอกนัทมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันสักนิดนึงค่ะตะวันออกตะวันตกทุกที่เลยทั้ง400คนเนี่ยมาครบหมดก็แสดงออกถึงความพร้อมของว่าที่ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนแต่บนเวทีเนี่ยนอกจากว่าที่ผู้สมัครแล้วก็ยังมีผู้บริหารพรรคมีทีมเศรษฐกิจมีทีมที่ปรึกษาแต่ที่สำคัญเมื่อวานเนี่ยเราได้ประกาศแคนดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคถือว่าเป็นพรรคแรกเลยที่ได้ประกาศแคนดิเดตนายกอย่างเป็นทางการนะครับพอได้เรียกประชุมกรรมการบริหารแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในคืนก่อนวันที่จะแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีความพร้อมเกิน 100% นะครับครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมก็บอกกับว่าที่ผู้สมัครแล้วว่าไม่ต้องไปรอถ้าวันนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครแล้วเมื่อวานนี้เปิดตัวไปแล้ววันนี้ก็เริ่มเดินหาเสียงเลยเพราะฉะนั้นตัวผมเองในฐานะเลขาธิการพรรคเนี่ยก็มาช่วยว่าที่ผู้สมัครในกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากนี้นะคะการวางแนวทางให้กับพลเอกประยุทธ์ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครทั้ง400เขตหาเสียงด้วยตนเองตอนนี้มีกำหนดเอาไว้หมดแล้วนะคะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์นั้นก็ตั้งใจจะทำทั้ง2อย่างคือท่านเนี่ยเป็นประธานกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคแล้วก็อยากจะช่วยผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงด้วยทีนี้ตอนนี้ยังเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ต้องปฏิบัติราชการตามเดิมแต่ก็ต้องช่วยลูกพรรคหาเสียงเช่นกันเพราะฉะนั้นวางคิวกำหนดการต่างๆต้องสมดุลทั้งงานราชการและงานทางการเมืองในช่วงที่วันนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยที่เขาไปหาเสียงกันเนี่ยเห็นว่ามีบางจังหวะนะที่หมู่บ้านสหกรณ์ปรากฏว่าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ลงพื้นที่ไปที่เขต15คันนายาวบึงกลุ่มนะคะไปช่วยผู้สมัครก็ไปเจอกับพรรคภูมิใจไทยสสภูมิใจไทยทั้งคู่ก็มีการกล่าวทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะก็มีประชาชนที่มาให้กำลังใจสำหรับผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะนี่นะคะก็เห็นคุณเอกนัทบอกด้วยนะว่าทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปที่พรรคเนี่ยนะก็เห็นว่าอารมณ์ดีทุกวันค่ะนี่นะคะ